จะได้เห็นมุมมองของภาคเหนือที่มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นคือตามว่าเราก็มีหนังมีละครมีอะไรที่มันเกี่ยวกับภาคเหนือก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะหยิบยกเอาในเรื่องของแบบว่าความอ่อนช้อยอ่อนหวานวัฒนธรรมที่แบบสวยงามหยิบมายกมาเล่าแต่ในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นคนเหนือที่มันสนุกสุดๆไปเลยแบบสนุกกับทุกอย่างกินลาบก็กินแบบโอดคำใหญ่มากตอนกินไปประมาณ20คำได้กินเหล้าขาวก็แบบว่าโอ้กินแบบสุดๆมีเรื่องของการแบบว่ากินงงกินงูอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้สวัสดีค่ะน้ำตาลพิศักนาวงศารัตนศิลป์นะคะรับบทเป็นส้มปล่อยในภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยค่ะกดดันนะคะเพราะว่าคือคนอื่นอาจจะคิดว่าเราเป็นนักแสดงมานานแล้วแต่ว่าเราก็คือใหม่มากๆสำหรับการแสดงหนังเราก็ไม่แทบจะไม่พร้อมที่จะไปช่วยอะไรใครเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพี่ถามภูมิกับเลยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงดีแล้วแต่ตามชอบอยู่อย่างนึงตรงที่ภาพยนตร์นะคะเหมือนเขาเลือกนักแสดงมาจากคาแรคเตอร์ที่เขามองหาในเรื่องนั้นๆมันอาจจะไม่เหมือนตัวละครที่บางทีเราอาจจะแบบว่ามีตัวละครที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเหมือนภาพยนตร์อ่ะเหมือนคนๆนั้นเดินออกมาจากบทแล้วอย่างพี่สไปร์อย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขากดดันมากๆเขาคิดว่าเขาเป็นแบบว่านักแสดงใหม่มากๆใหม่กับการแสดงแต่หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติของพี่สไปร์คือมันสุดยอดมากๆแล้วมันไม่มีใครทำได้แบบพี่สไปร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับตัวละครในเรื่องแล้วตังก็ยังชมเขาเสมอว่าเฮ้ยพี่สไปร์พี่เล่นดีแล้วพี่โอเคมากๆแต่เขาก็จะแบบว่าจริงหรอจริงหรอแบบพี่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกเลยที่ตันกลัวแล้วก็ปรึกษากับพี่ๆเขาเลยก็คือตันกลัวว่าตันจะติดภาพติดการแสดงแบบละครมาใช้กับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราถ่ายละครเงี้ยมันก็จะมี3กล้องที่เราจะต้องเล่นเผื่อให้แบบกล้องรับในแต่ละอันอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพยนตร์คือโซโล่กล้องเดียวเลยแล้วคือเขาก็มาอธิบายให้เราฟังแต่ว่าเราก็โอเคเราอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องของการเรียนเบื้องหลังของภาพยนตร์มาบ้างแล้วว่าการถ่ายภาพยนตร์มันจะมีแค่กล้องเดียวนะเราอาจจะต้องแบบเล่นหลายรอบหน่อยดราม่าอาจจะต้องร้องไห้แบบเยอะหน่อยหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยก็คือความเรียวคือวันที่แบบไปเจอกับพี่ๆเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยก็เป็นตัวของตัวเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเอาตัวส้มปล่อยเข้ามาใส่ในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงมุมกล้องไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นตัวละครไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหามุมของเขาเองนี่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคดีจังเลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเราก็เลยมีความที่ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปที่บ้านพี่มะเดี่ยวที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกได้เห็นการทำงานที่มันแบบสนุกสนานแล้วด้วยความที่พี่เขาก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ไปอยู่ไปกินที่นั่นก็เลยทำให้กับสนิทกับพวกพี่ๆเร็วอะไรเงี้ยค่ะคือเขาอ่ะก็จะแนะนำเราแค่แบบว่าให้สนิทกับรุ่นน้องไวๆแบบสนิทกับตีคือถ้าเอาง่ายๆเลยในภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะมีตอนที่แบบดูเหมือนกับว่าแบบเหมือนชั่วโมงบินในการแบบแสดงแบบเยอะหน่อยดังนั้นเราจะต้องแบบว่าเอ้ยเป็นหลักให้กับแบบเพื่อนๆเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็จะมีความกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นมาจะเป็นยังไงคนนี้มาจะเป็นยังไงซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพอนักแสดงหลายๆท่านแบบเข้ามาร่วมฉากกับเราเขาก็จะถามว่าเฮ้ยพี่ผมต้องทำยังไงดีต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการแบบมาปรึกษากันแล้วด้วยความที่อย่างน้องตีพระเอกของเรื่องเนี่ยอายุห่างกับตาลก็พอสมควรแล้วต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วดันเป็นเพื่อนที่แบบว่าต้องตบหัวกันได้ด่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยตาลไปเจอตีมาแล้วจะบอกเลยว่าตีตบหัวพี่เดี๋ยวนี้แบบแกต้องสนิทกับฉันให้ไวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบน้องเขาจะได้กล้าเล่นกับเรามากยิ่งขึ้นเป็นความท้าทายมากๆเลยค่ะแค่มาเล่นเป็นคนเหนือก็เป็นความท้าทายสำหรับตาลมากๆเลยเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนเขาตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ตาลจะมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเหนือสักทีเพราะว่า
คือตามเป็นคนชอบพูดภาษาเหนือไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าถ้าเจอกับคนเหนือด้วยการเจอเพื่อนเจอแจ็คกี้อะไรเงี้ยตันก็จะพูดภาษาเหนือตลอดแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนเหนือถึงไม่ได้เล่นอะไรที่มันเป็นเหนือสักทีนะอยากเห็นอยากดูจังเลยพอวันนี้เราแบบได้รับบทบาทเรื่องนี้มาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากที่เราจะต้องแบบทำให้มันดีที่สุดยิ่งคนรู้สึกว่าบทบาทมันไม่ได้ไกลตัวเรามากเราก็ต้องยิ่งพยายามมากกว่าเดิมรวมถึงมันเคยมีอะไรให้กลับมาเปรียบเทียบแบบนี้ก็ยิ่งต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็เลยแบบพยายามทำการบ้านเยอะไปศึกษาดูว่าวัยรุ่นช่วงนี้เขาทำอะไรเต้นคือตาน่ะเป็นคนชอบเต้นแต่ว่าเราไม่ได้เต้นแบบว่าโอ้โหเป็นเหมือนวัยรุ่นแบบยุคสมัยใหม่ขนาดนี้เราก็ต้องไปดูแบบฟิลเหมือนวัยรุ่นรถแห่เขาเต้นท่าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเมารั่วๆสุดๆจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าตาเป็นคนเมาเราไม่ได้เป็นคนเมาแบบเมาสนุกอะค่ะตาเป็นคนเมาแล้วแบบโอเคก็สนุกก็คือแบบอยู่นิ่งๆแต่ไอ้นี่คือแบบเมาแล้วปีนลำโพงขึ้นไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาวะสู้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีส่วนที่ยากที่สุดในหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือสำหรับตานะตานมองว่าด้วยความที่มันเป็นหนังเหนือที่ค่อนข้างที่จะฉีกจากความเป็นเหนือในอุดมคติของใครหลายๆคนนี่แหละค่ะคือบางคนอ่ะคือตอนที่หนูอ่านบทหนูก็แบบว่าเอ๊ะคนดูเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เราพยายามนำเสนอในมุมของวัยรุ่นที่มันเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่แบบว่าเป็นแบบสาวเหนือเรียบร้อยอ่อนหวานหรือว่าพูดจาสำเนียงที่แบบว่าเรียบร้อยน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกมุมนี้มานำเสนอคือคนเขาจะรับได้ไหมแล้วคนเขาจะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับตัวละครตัวนี้ไหมตานก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความยากของหนังเรื่องนี้เหมือนกันแต่ตานก็เชื่อว่าด้วยความที่ตัวละครค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีมิติอะค่ะไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยแอลคู่ไปวันๆเมาเหล้าไปวันๆกินแต่เหล้าขาวกินแต่ลาบดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีปมในใจมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวส้มปล่อยตัวแซฟเองเขาก็มีปมของเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้บอกเล่าแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่มันค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วก็ตาเชื่อว่ามันน่าจะครบทุกรสแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ตอบความข้อสงสัยของแต่ละคนว่าทำไมเราถึงหยิบยกเอาวัยรุ่นคนนี้ซึ่งไม่ได้เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวภาคเหนือในอุดมคติของใครหลายๆคนมาเล่าในหนังเรื่องนี้ค่ะอันแรกก็คือภูเขาใช่ไหมคะคือมีคนถามตาลบ่อยมากว่าตาลชอบภูเขาหรือว่าทะเลตาลก็จะบอกเสมอว่าตาลชอบภูเขาเพราะอย่างบ้านตาลเนี้ยตาลอยู่จังหวัดแพร่บ้านตาลเขาเรียกว่าเป็นแอ่งกระทะอะค่ะมองไป360องศาก็คือเห็นภูเขาไปหมดเลยแล้วตาลก็รู้สึกว่าแบบแพร่เอ้ยจังหวัดทางภาคเหนือมันเหมือนเป็นตัวแทนแห่งขุนเขาเป็นภูเขามองไปทางไหนก็มีแต่ความแบบเขียวขจีดูแบบสบายหูสบายตาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแค่นึกถึงภาคเหนือก็ต้องนึกถึงภูเขาขึ้นเขาอะไรเงี้ยต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาใช่ไหมคะคือภาษามีคนหลายๆคนชอบบอกว่าชอบฟังเวลาคนเหนือคุยกันมันน่ารักมันมีความแบบว่าอุ้ยพูดจาน่ารักจังเลยเนาะแบบว่าแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันฟังแล้วแบบไพเราะเพราะพิงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วในภาษาของแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปอีกอย่างจังหวัดตาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจังหวัดแพร่ดูเหมือนดูดุกันจังเลยเนาะอย่างบางทีตาโทรศัพท์คุยกับพ่อแม่เพื่อนตกใจเลยนึกว่าทะเลาะกับพ่อแม่แต่ว่าเฮ้ยโอเคเปล่าโอเคเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเปล่านี่คุยกันปกติเลยบ้านฉันคุยกันแบบนี้เสียงดังห้วนๆแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอ้ยมันก็ยังมีความแปลกใหม่ตรงที่ภาษาเหนือก็ไม่ได้แบบอ่อนหวานทุกๆจังหวัดนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอาหารคืออาหารเหนือตามเชื่อว่าเวลาใครไปเที่ยวภาคเหนือก็ต้องอยากไปกินอาหารเหนือแล้วก็ไม่มีอาหารเหนือที่ไหนที่จะอร่อยเท่ากับแบบอาหารเหนือรสมือแม่ของบ้านเราคือตามมาอยู่กรุงเทพอ่ะตามพยายามหาอาหารเหนือเยอะมากแต่ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนกับที่แม่เราทำให้กินอะไรเงี้ยค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาตันกลับแพร่ไปเนี่ยตันก็จะขนน้ำพริกลาบกลับมาทีเป็นกิโลเลยหรือว่าให้แม่ทำไส้อั่วส่งกลับมาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคืออาหารเหนือตาว่าเขามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยแล้วก็สามารถแบบตันกินได้ทุกวันไม่เบื่อและชอบความเป็นเหนืออะไรที่แบบติดตัวตาลมาใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของภาษาค่ะ
คือแฟนๆบอกว่าชอบมากเลยเวลาตาลพูดภาษาเหนือคือตาลเป็นคนที่ชอบพูดภาษาเหนือมากไม่รู้ทำไมเรามีความรู้สึกแบบอุ่นใจทุกครั้งและยิ่งเวลาแบบเจอคนเหนือด้วยกันมันเหมือนเอ้ยเจอคนที่เข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพูดภาษาเหนือตลอดเลยแล้วถ้าใครติดตามตาลอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าตาลบางทีตาลลงแคปชั่นหรือตาลพูดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบใช้ภาษาเหนือตลอดค่ะก็คงเป็นเรื่องอาหารอะไรเงี้ยชอบพกน้ำพริกลาบไปด้วยอ๋อไปต่างประเทศตาลชอบเอาน้ำพริกลาบไปด้วยคือเรามีความรู้สึกว่าน้ำพริกลาบกินกับอะไรก็อร่อยค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้ลองชิมดูคือบางทีอ่ะตาลกินกับไข่เจียวแค่มีไข่เจียวก็อร่อยแล้วอย่างเวลาตาลไปต่างประเทศอย่างเงี้ยกินต่างประเทศมันก็จะมีพวกแฮมไส้กรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเรากินเยอะๆมันก็เลี่ยนอ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบกินพวกเคทช็อปหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วยก็เอาแฮมของเขามาจิ้มกับน้ำพริกลาบบ้านเราอ่ะอร่อยสุดยอดเลยเจ้า พูดแล้วอยากกิน ค่ะสุดท้ายนี้นะคะตาลก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยนะคะวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อนใจของทุกๆคนด้วยนะคะก็เป็นหนังเหนือเรื่องแรกของน้องหมาเจ้าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนังเหนือที่เป็นออริจินอลมากๆแต่ว่าเป็นหนังเหนือที่ย่อยง่ายนะเจ้าเชื่อว่าทุกๆคนนะคะมาดูเนี่ยหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเข้าใจง่ายแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยค่ะ